สวัสดีค่ะวันนี้180ป้อนพาเข้าครัวทำอาหารนะคะเมนูวันนี้คือผัดมะเขือยาวหมูสับค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเตรียมน้ำเปล่าผสมเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะหั่นมะเขือชิ้นพอคำแล้วแช่ในน้ำเกลือค่ะเนื้อมะเขือจะน่ารับประทานไม่ดำด้วยนะคะระหว่างแช่ก็ตั้งกระทะไฟร้อนๆนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่มะเขือทอดลงในกระทะเลยค่ะทอดจนเหลืองน่ารับประทานนะคะตักผักไว้ค่ะใส่กระเทียมสับแบบหยาบนะคะหมูบดค่ะผงปรุงรส1ช้อนชานะคะซอสปรุงรสปลาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะมันหอย3ช้อนโต๊ะไปเลยค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำเปล่าเจือจางประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนิดเดียวพอค่ะใส่มะเขือทอดลงไปตามด้วยพริกจินดาสับแบบหยาบค่ะใบโหระพาผัดใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆวันนี้เลยนะคะลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้180ปอนด์ก็ขอจบวิธีทำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ